best you can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can. สวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการ Yes You Can รายการสอนภาษาอังกฤษนะครับเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปกับเราง่ายๆใน5นาทีนะฮะปัจจุบันเราคนไทยนี้ต้องติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติบ่อยนะครับนัดประชุมกันก็มากมายนะฮะเราจะเป็นเรียนรู้กันนะครับว่านอกจากจะรู้ภาษาอังกฤษแล้วการรู้เรื่องเทคโนโลยีก็ช่วยที่จะนำเสนองานให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างไรวันนี้ไปติดตามกันครับAll fine already. Do we have to be anything else? Oh, don't forget to ask our customer to prepare the projector. Do we need it? Yeah, the projector is the most important thing for the presentation. แม่เตรียมงานกันง่วนใช่ไหมครับสองคนกำลังจะไปเสนองานกับลูกค้าต่างชาติเตรียมเอกสารแบบกันลืมก็ต้องใช้ประโยคนี้นะครับ Do we have to bring anything else? นะฮะก็เป็นการเตือนนะครับใช้ have to นะฮะไม่ใช้ must ในการแปลความหมายต้องเหมือนกันนะฮะแต่เราใช้คำว่า have to Do we have to bring anything else นะฮะ projector แปลว่าเครื่องฉายภาพนะฮะพูดเป็นประโยคแบบนี้นะครับ Don't forget to ask our customer to prepare the projector นะฮะก็บอกว่าอย่าลืมโทรไปขอเครื่องฉายภาพจากลูกค้านะนะฮะอย่าลืมโทรไปบอกลูกค้าให้เตรียมโปรเจคเตอร์ให้กับเราด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับดูนะครับกับเพื่อนเรานี้สามารถใช้ don't หรือ do not ก็ได้นะฮะแต่ถ้ากับคนที่ไม่คุ้นเคยนี่อาจจะเป็นเหมือนไปสั่งเขาอันนี้ก็ต้องระวังในการใช้ประโยคนี้หน่อยนะฮะไปดูกันต่อเลยนะครับว่าเครื่องฉายภาพนั้นสำคัญอย่างไร To ask our customer to prepare a projector please Do we need it? Yeah, the projector is the most important thing for a presentation We have already prepared handout Do we really need itHandout is not as important as the projector. You can project the picture onto any screen or wall. Besides, it produces a clear, sharply defined picture, even in a brightly lit room. Do we really need it? Do we really need it? นะฮะนี่เป็นคำถามนะแปลว่าเอ๊ะเรายังต้องการมันอีกหรือนะหมายถึงว่าโปรเจคเตอร์เนี่ยนะเครื่องฉายภาพเนี่ยนะครับคำตอบจากเพื่อนก็คือว่า you can project the picture onto any screen or wall นะฮะคำแปลก็คือว่าด้วยเครื่องฉายภาพนี้นะครับคุณสามารถที่จะฉายภาพให้ภาพนี้ไปปรากฏอยู่ที่บนสกรีนนะฮะบนจอฉายภาพหรือบนกำแพงก็ได้นะฮะแล้วยังมีประโยชน์อีกนะครับ besides it produces a clear sharply defined picture even in a brightly lit room นะแปลเป็นไทยว่านอกจากนั้นแล้วนะครับเจ้าเครื่องฉายภาพเนี่ยยังสามารถที่จะให้ความคมชัดกับภาพที่ถูกฉายนะฮะแม้กระทั่งฉายในห้องที่มีแสงจ้านะฮะอีกทีนะครับ besides it produces a clear sharply defined picture even in a brightly lit room handout is not as important as the projector you can project a picture on any screen or wall besides it produces a clear sharply defined picture even in a brightly lit roomSo our customer would clearly get our presentation. Exactly. แม่วันนี้เรียนรู้ศัพท์ไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็ศัพท์ทางด้านเทคโนโลยีนะครับอย่างไรก็แต่อย่าลืมนะครับมันฝึกทบทวนอยู่บ่อยๆนะครับทราบคำศัพท์ใหม่ๆเรียนรู้แล้วก็ฝึกพูดอยู่บ่อยๆเรื่อยๆรับรองภาษาอังกฤษนี้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะครับและเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้แน่นอน Yes you can สมกับชื่อรายการเลยนะครับแล้วกลับมาติดตามรายการ Yes You Can ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Yes You Can oh. Yes You Can